สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิยายวายจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่ายเยาเหยียดเผ่าพันกันสีวันนี้เริ่มต้นกันที่เล่มหนึ่งค่ะสําหรับเรื่องเยาเหยียดผ่าพันกันสีเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพและปีศาจที่พึ่งตื่นจากการหลับไหลมานับพันพัน,พนปีเลยคะ่ะปีศาจ ที่ตื่นมาใหม่ก็ต้องปรับตัวเข้ากับโลกที่มนุษย์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไม่ได้พึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อ4,000ปีก่อนเรื่องราวในเล่มหนึ่งนี้ก็จะเน้นลึกไปถึงปีศาจสมัยก่อนที่มีแต่พลังแห่งวิญญาณสูงส่งแต่ทักษะการเข้าสังคมนั้นเช่างต่ำต้อยปีศาจรุ่นน้องที่อยู่ในกลมยุคใหม่เลยต้องเข้าช่วยเหลือรุ่นพี่ที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลให้ปรับตัวให้ได้ และการปรับตัวนี้ก็ทำให้เรื่องราววุ่นวุ่นชวนปวนเกิดขึ้นค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นการอ่านที่อ่านไปและยิ้มไปตลอดเรื่องเลยค่ะกับความน่ารักของเหล่าปีศาจท,ที่เพิ่งตื่นรวมไปถึงความชื่นชอบของปีศาจรุ่นน้องที่มีให้กับรุ่นพี่แม้กระทั่งการทำตัวไม่ถูกเวลาเจอรุ่นพี่ด้วยค่ะเอาละค่ะถ้าใครพร้อมที่จะไปฟังสปอยแล้วไปกันต่อได้เลยค่ะ ฟูหลีที่หลับไหลไปนานถึงสี่พันปีตั้งแต่เกิดเรื่องเลวร้ายทิ่เขาเหมอกหลังเขาลืมตาตื่นขึ้นมาจากการจำศีลในครั้งนี้เขาก็ได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาจะต้องลงมาใช้ชีวิตให้โลกมนุษย์โลกมนุษย์ที่เขาไม่คุ้นเคยแต่เขาก็ตัดสินใจลงมาเพื่อเผชิญกับโลกใบนี้สักครั้งตามคำสอนของผู้นำของเขาที่จากไปพร้อมกับท่าง ยังอยากจะรู้เกี่ยวกับโลกให้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่เขาเคยเลี้ยงไว้เมื่อ4,000ปีก่อนใช่แล้วฟูหลีปีศามีสัตว์เลี้ยงคือมนุษย์เมื่อเข้าสู่โลกมนุษย์แล้วฟูหลีก็ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางเป็นนักก่อสร้างเป็นพนักง,งานในสายงานและเขาก็ทําหน้าที่นั้นได้ดี และคงได้ทำปีกนานแสนนานถ้าไม่ใช่เพราะเกิด <d> เหตุการณ์ที่เขาต้องแสดงอภินิหารเอาตัวเองไปช่วยมนุษย์แถมยังต้องให้ยาวิเศษช่วยเด็กคนหนึ่งจนตัวเองนั้นถูกจับตามองจากเหล่าตำรวจและชาวโลกโชคยังดีที่เขามีปีศาจที่แฝงตัวในโลกมนุษย์มานานคอยช่วยเหลือดังนั้นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ไซก่อสร้างขึ้นเขาก็ได้งานทำในโรงแรมต่อทันที เป็นงานดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงแรมทำให้ฟูหลีนั้นมีเงินใช้อย่างไม่ขาดมืออย่างที่เขานึกหวาดกลัวด้วยความที่ฟูหลีชอบพูดว่าตัวเองเป็นปีศาจตะบะต่ำทำให้เขามักโดนมองเหยียดและโดนแกล้งอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อฟูหลีได้ออกตัวต่อสู้และเขามักจะควักของวิเศษออกมา ออกมาจากกระเป๋ารับของวิเศษที่ปีศาจท,ทั่วไปไม่สามารถมีได้ของชีว่าถ้าเขาเอาออกมาขายเอาละก็เงินที่เขาหาได้นั้นคงจะมากกว่ามาหาเศรษฐีแต่ทำไมเขาถึงได้คิดทำงานเป็นแค่รอบประพอกันนะมีของวิเศษเท่านั้นยังไม่พอเมื่อถึงเวลาเจอปีศาจร้ายฟูหลีที่เคยบอกว่าตะบะน้อยคนนี้กลับรับมือคนพวกนั้นได้อย่างง่ายดาย ง่ายเสียจนคนในกรมปราบป,ปีศาจที่มีจวงชิงราชามังกรสีทองที่มีดวงผูกกับชะตาเมืองรับเข้ากรมมาเพื่อดูแลความเรียบร้อยของปีศาจโดยเฉพาะตอนแรกฝูหลีก็ไม่ได้อยากเข้ากรมแต่พอรู้เงินเดือนรู้ถึงสวัสดิการพร้อมกับรู้ว่าถ้าเขาเข้ากรมนี้ก็จะได้มีโอกาสช่วยเหล่ามนุษย์ฝูหลีก็ตัดสินใจเข้ารับตาแหน่งโดยการสอบเข้า โดยที่ไม่ใช้เส้นสายเลยทันทีและแน่นอนว่าปีศาจตะบะน้อยอย่างเขานั้นสอบติดจวงชิงสนใจในตัวฝูหลีอย่างมากไม่ว่าจะเป็นของที่มีค่าที่ฝูหลีมักจะเอาออกมาโชว์หรือพลังตะบะที่แสนมากมายแต่ตัวเองยังคงถ่อมตนอยู่ตอนแรกจวงชิงแอบคิดว่าฝูหลีอาจจะมีแผนอะไรแต่พอได้รู้จักกันตอนร่วมงาน ทำให้จวงชิงรู้ว่าแท้จริงแล้วฟูหลีไม่ได้มีอะไรแอบแฝงทั้งนั้นฟูหลีเป็นเพียงแค่ปีศาจที่อ่อนต่อโลกหลายครั้งจวงชิงจึงทนไม่ได้ต้องคอยเตือนสติไม่ให้ฟูหลีเที่ยวแจกของให้กับปีศาจหรือคนอื่นๆมั่วไปเสียหมดด้วยความที่เห็นว่าฟูหลีไม่เคยออกไปเที่ยวงานเทศกาลที่เมืองผีเลยสักครั้ง จวงชิงที่เอาของมีค่าของฝูหลีไม่อย่างหลายอย่างโดยที่เขาไม่ได้ลองขอจึงได้อาสาพาฝูหลีเที่ยวโดยใช้งานเป็นตัวข้ออ้างแต่ใครจะไปคาดคิดว่าการออกเที่ยวในวันนั้นจะกลายเป็นการที่ทำให้ฝูหลีเผยล่างจริงให้คนอื่นได้รู้ว่าลางปีศาจของเขานั่นคือลา,างอะไรลางปีศาจของฝูหลีนั่นก็คือลางกระต่ายที่เขาเฝ้าปกปิดมานาน ปีศาจฝูหลีก็คือปีศาจกระต่ายขาวตัวหนึ่งที่มีตะบะสูงส่งกระต่ายขาวที่สามารถต่อสู้กับเหล่าปีศาจรุ่นเก่าได้อย่างไม่คลามือจะยกเว้นเสี่ยกระอบนี้ที่เขาพลังพลาดโดนงูเขียวของปีศาจร้ายกลืนเข้าท้องเข้าไปพลาดจนทำให้จวงชิงแปลงกายเป็นมังกรทองตะโกนก้องฟ้าด้วยความเจ็บปวดอันนี้ก็จะจบเล่มหนึ่งนะคะ บอกเลยว่าฟูรีของเราเนี่ยแค่อ่านปูมาในเล่มหนึ่งก็ต้องรู้เลยว่าเขานี่ไม่ธรรมดาแน่นอนตบะก็แข็งแกร่งด้วยเงินทองก็มีตั้งเยอะแยะแต่ทำไมเขาถึงได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นยังคงเป็นเพียงแค่ปีศาจตบ,บะต่ำกันนะแต่ส่วนจวงชิงนั้นก็เป็นถึงเจ้าคนนายคนแต่ทำไมดูมังกรทองของเราิดโดดเดี่ยวขนาดนี้มีปูมหลังอะไรกันนะจะใครอยากรู้ เราคิดว่าคงต้องไปติดตามกันต่อในเล่มต่อไปนะคะยังไงคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย